อนของการจบงานด้วยการทำด้านบนของหมวกเนาะถ้าใครทำแบบยาวนิดนึงเนาะก็อาจจะใช้วิธีการจุ้มๆแบบนี้แล้วก็เย็บห่วงพวกเนี้ยให้ติดกันก็เสร็จแล้วเนาะเป็นหมวกจุ้มๆได้เหมือนกันแต่ว่าสุจะชอบวิธีการจบงานด้วยการทำให้หมวกเนี่ยเป็นรูปที่แบบว่าโค้งๆนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะถ้าเป็นลายนิดธรรมดานะการจบงานด้วยการทำโค้งๆอะจะง่ายแต่ว่าอันนี้มันมีลวดลายไงแล้วเราต้องการที่จะจบงานด้วยการรักษาลายของหมวกด้วยก็อาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงแต่ว่าสุก็จะเนาะทำวิธีการที่แบบว่าง่ายที่สุดแล้วกันเนาะก็สังเกตเนาะเราจะมีงานของเรานี่มันจะเป็นนิด2เพิร์ล2นิด2เพิร์ล2ตลอดใช่ไหมคะวิธีการที่สุดจะทำก็คือทำทุกลายนิดที่มี2ห่วงตรงนี้ค่ะตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็น2นิดเนี่ยสุจะทำให้มันเหลือแค่นิดเดียวเนาะทำ2นิดให้เหลือนิดเดียวนะว่าเดี๋ยวลองดูเอาเป็นว่าใส่มาร์กเกอร์ไว้ดีไหมว่าเราเริ่มต้นจากตรงไหนนะก็คือตรงนี้นะคราวนี้วิธีการที่จะทำให้2นิดเหลือนิดเดียวโดยที่เรายังคงรักษาลายเกลียวเอาไว้ได้นะก็คือให้นิดอันที่2เนี่ยไปจับคู่เป็นเพิร์ลในตัวที่สองอ่ะเอางี้แล้วกันดูตรงนี้เนาะมันเป็นเราเริ่มจากตรงนี้แล้วกันใส่นี่ละคือคู่แรกนะให้คู่แรกเนี่ยเป็นนิดกับเพิร์ลถูกไหมตรงนี้แหละที่สุจะทำเพิร์ลเข้าด้วยกันนิดกับเพิร์ลทำเพิร์ลเข้าด้วยกันเราก็จะได้กลายเป็นหนึ่งห่วงเพิร์ลแล้วนะเราต้องการอีก1ห่วงตรงนี้นะแพทเทิร์นของเราจะเปลี่ยนเป็นเพิร์ล2นิด1เพิร์ล2นิด1นะเพราะฉะนั้นเพิร์ล2ได้แล้วนะนิด1นะพอเราย้อนกลับมาเนี่ยต้องการเพิร์ล2แต่เราจะเพิร์ลโดยที่ให้ห่วงนิดเนี่ยมันหายไปอันนี้ผิดคือจะให้นิดกับเพิร์ลเนี่ยทักคู่กันเพิร์ลที่1เพิร์ลที่2ย้อนกลับมานิด1ย้อนกลับมาเพิร์ล2โดยให้นิดกับเพิร์ลเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็เพิร์ลที่2นิด1แล้วก็เพิร์ล2เพิร์ล2แต่ว่าต้องเป็น3ห่วงแบบนี้นะเพราะว่าเราจะเอาห่วงนิดกับห่วงเพิร์ลอันแรกเนี่ยทักไปด้วยกันย้อนกลับมานิด1ย้อนกลับมาเพิร์ล2แต่ต้องเป็น3ห่วงแล้วก็ทำกลับมาจนถึงที่เราใส่มาร์กเกอร์เอาไว้นิดแค่ห่วงเดียวย้อนเข็มกลับมาเพิร์ลนิดนี้กับอันนี้เข้าด้วยกันแล้วก็เพิร์ลอีก1ห่วงจากนั้นเราจะมาใกล้ถึงที่จุดเริ่มต้นแล้วนะเราก็จะเหลือเป็นนิดหนึ่งแล้วเราก็ย้อนกลับมาคราวนี้ตรงนี้นะคะแพทเทิร์นเขาจะเปลี่ยนจากนิด2เพิร์ล2เนี่ยจะกลายเป็นนิด1เพิร์ล2นิด1เพิร์ล2ไปตลอดแต่ว่าลายเกลียวก็ยังคงอยู่นะเพราะตรงเพิร์ลเนี่ยจะยังคงเหมือนเดิมนะก็คือเราจะทำแบบนี้อีก2แถวก่อนที่เราจะลดห่วงอีกนะคะก็คือตรงนี้เราจบด้วยที่นิดแล้วเนาะแล้วก็ย้อนกลับมาเห็นป่ะคะมันจะเข้ามาแพทเทิร์นเดิมก็คือจะเป็นเพิร์ล2แล้วเราก็จะยังได้ลายเดียวอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตรงนิดเนี่ยจะเหลือแค่1คือ1นิดย้อนกลับมาเราจะเจอ2เพิร์ลโดยที่เข็มแรกเป็นนิดย้อนกลับไปนิด1ห่วงกลับมาเพิร์ล2ห่วงโดยเข็มแรกเป็นนิดเพิร์ล2ห่วงเราจะทำแพทเทิร์นนี้ทั้งหมด2แถวนะคะนี่คือแถวแรกนิด1เพิร์ล2แล้วเราก็กลับมาถึงที่เราทำมาร์กเกอร์เอาไว้ค่ะแต่ว่า
เราจะทำต่อแพทเทิร์นเดิมเนี่ยอีกแถวนึงนะก็คือจบที่เพิร์ล2เนาะมันก็จะย้อนกลับมาพอดีก็จะเป็นนิดหนึ่งเพิร์ล2นิดหนึ่งเพิร์ล2นิดหนึ่งเพิร์ล2พอเราได้ครบ2แถวแล้วค่ะแล้วก็มาถึงเพิร์ล2แล้วก็นิดหนึ่งตรงที่เป็นมาร์กเกอร์เนี่ยค่ะเห็นไหมคะลายเนี่ยเขาก็จะยังคงเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายคราวนี้เราก็จะทำการลดห่วงอีกเป็นรอบที่2คราวนี้เราจะลดห่วงด้วยการทำให้ทุกห่วงนิดเนี่ยเป็นเพิร์ลทุกๆ2ห่วงเพิร์ลเนี่ยเป็น1นิดนึกออกไหมคะจังไหนไม่ออกตรงนี้นะย้อนกลับมาอันนี้เป็นนิดเราเพิร์ลแล้วเราก็จะมาลดห่วงทุกๆ2ห่วงที่เป็นเพิร์ลตรงนี้ค่ะให้นิดคู่กันไปคือเขาจะสลับกันเห็นไหมเราก็จะยังได้ที่มันเป็นเกลียวอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ย้อนกลับมาตรง1นิดตรงนี้ที่มันอยู่เดียวๆเนี่ยเราจะเพิร์ล2ห่วงเพิร์ลที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะนิดเข้าด้วยกันพอเราย้อนกลับมาเนี่ย1นิดตรงเนี้ยเป็น1เพิร์ลแล้วก็2เพิร์ลตรงเนี้ยทำให้เขาเป็น1นิดทำอย่างนี้ไปจนจบถึงมาร์กเกอร์ค่ะ1ห่วงตรงนี้จริงๆผิดเนาะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็เพิ่มเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอ2ห่วงนี้เราก็นิดเข้าด้วยกันอีกสลับกันเนาะแถวนี้ค่ะแถวต่อไปนะเราจะถักด้วยการทำให้ถ้าเจอเพิ่มให้นิดถ้าเจอนิดให้เพิ่มเจอเพิ่มให้นิดเจอนิดให้เพิ่มก็คือสลับกันนั่นแหละก็คือเป็นว่าตรงนี้เริ่มจากตรงที่เป็นเพิ่มนี่นะเพิ่มตรงนี้ให้นิดแถวนี้ไม่ต้องลดห่วงเจอนิดให้เพิ่มคือเขาจะลายจะสลับกันทำให้เราได้ตัวที่เป็นเกลียวๆเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะเราก็ทำแบบนี้ตลอดทั้งแถวค่ะใกล้จะจบแถวแล้วนะฮะเราก็นิดกับเพิร์ลสลับกันไปจริงๆไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ว่ามันจะถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นแถวจบแล้วไงคราวนี้เรามาถึงตรงจุดมาร์กเกอร์อีกรอบเลยนะคือบางทีมีหลงบ้างก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ใส่ใจเพราะมันอยู่ตรงยอดหมวกแล้วคราวนี้ค่ะแถวสุดท้ายยังไม่สุดท้ายสิแถวรองสุดท้ายแถวนี้ค่ะก่อนจบงานนะโซจะถักแถวเนี้ยเป็นนิดทั้งแถวโอเคนะก็คือจากตรงนี้แหละเจออะไรก็ช่างค่ะนิดพอเรามาถึงช่วงเริ่มต้นตรงนี้ค่ะแสดงว่าเราถักครบทุกแถวแล้วคราวนี้วิธีที่โซจะทำก็คือจะจบงานด้วยการนิดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่นิดทั้งหมดด้วยการนิดทุกคู่เนี่ยเข้าด้วยกันเนาะสองห่วงเย็บทุกสองห่วงเข้าด้วยกันอันนี้ง่ายตอนจบงานเย็บทุกสองห่วงเข้าด้วยกันค่ะนี่คือจบแล้วนะแถวสุดท้ายแล้วคราวนี้พอจำนวนห่วงมันเยอะใช่ไหมมันจะแบบว่าแคบอะเนาะวิธีการที่เราจะทำให้ถักได้ง่ายขึ้นก็คือทำให้มันออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเหลือไว้นิดนึงในเหลือได้ไว้นิดหน่อยตรงเนี้ยแล้วเราก็สามารถถักต่อได้อันนี้คือนี่แหละคือลักษณะพิเศษว่าทำไมเขาถึงทำห่วงวงกลมแบบนี้เพราะมันสามารถทำงานแบบแคบๆได้ก็นิดจับคู่ทุกคู่เนี่ยนิดให้เข้ากันรู้สึกว่าถูกจะจบแล้วเพราะว่าอันเนี้ยเราจับคู่ไปแล้วเรียบร้อยเนาะก็คือหมดละพอหมดแล้วเนี่ยเราก็จับสองเข็มเนี่ยลูบเข้ามาแบบเนี้ยก็ใส่ราคาประมาณนี้เนาะก็นี้เราก็แค่ตัดได้แล้วก็เย็บให้เรียบร้อยที่สุดทำก็คือจะใช้หรือหางไว้นิดนึงแล้วก็ใครจะใช้โครเชต์ก็ได้นะตรงนี้เพราะว่าเราแค่ต้องการเก็บได้เฉยๆคราวนี้สุก็จะใช้เข็มห
ัวใหญ่แบบนี้ค่ะช่วยจะได้แบบว่าทำงานได้ง่ายขึ้นก็เอาหางได้ที่เราเหลือไว้เนี่ยค่ะสอดเข้าไปเข็มนี่แหละเขาเรียกว่าสวมเข็มใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็สอดเข็มเข้าไปในทุกๆห่วงเนี่ยแล้วเราก็ดึงเขารวบกันตัวนี้เป็นด้านจบใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาเริ่มอันนี้เป็นมันจะอยู่ตรงนี้เนาะด้านเข็มอยู่ตรงนี้ส่วนตรงเนี้ยมันจะอยู่แบบนี้ค่ะยังไงดึงจะเห็นเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ห่วงแรกของเข็มซ้ายแล้วก็ปลดให้มันมาอยู่บนเข็มซึ่งตรงเนี้ยตัวเข็มเนี่ยมันจะดึงได้เนี่ยให้ไปอยู่ในห่วงง่ายไหมปลดทุกห่วงค่ะออกจากเข็มนิตติ้งให้มาอยู่ในเข็มเย็บหัวใหญ่ตรงนี้ก็จนหนาหมดละเราก็ได้มาทุกห่วงแล้วเราก็ดึงเห็นไหมขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไปอีกสักรอบนึงให้เขาแน่นขึ้นเนาะจากนั้นเราก็เอาได้ไปเก็บไว้ด้านในของห่วงถึงขั้นตอนนี้เนาะก็แล้วแต่เทคนิคใครจะเก็บได้มัดได้ยังไงก็แล้วแต่คือแบบว่าเก็บให้เขาเนียนนิดนึงได้สาระค่าประมาณนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะหลังจากนั้นถ้าใครชอบก็ใส่พอมๆให้เขานิดนึงเนาะถ้าใครยังไม่เคยทำพอมๆนะคะสุมีวิดีโอสำหรับการทำพอมๆแบบง่ายๆเอาไว้ให้ก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะก็แล้วแต่ชอบใครชอบแบบเรียบๆก็ไม่ต้องใส่ถ้าใครชอบแบบว่าอ่ะเพิ่มความน่ารักให้เขานิดนึงอะไรเงี้ยก็ใส่พอมๆให้เขาด้วยก็เสร็จแล้วค่ะหมวกลายเกลียวของเราคลิปยาวนิดนึงแต่ว่าก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะคะแล้วกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะแล้วเดี๋ยวจะนำหมวกลายอื่นมาทำให้ดูอีกต่อไปค่ะ